สวัสดีครับท่านผู้ชมครับได้เวลานวัตกรรมของท่านครับนวัตกรรมที่เกิดจากความคิดใหม่ๆ Innovative Variety วันนี้ได้เตรียมเรื่องราวของนวัตกรรมที่เกิดจากความคิดธรรมดาของผู้ชายคนหนึ่งในช่วง Innovative Talk เราจะทอล์กหรือพูดคุยกับคุณศิระเจนจาคะเจ้าของบ้านทรงไทยแจ้งวัฒนะผู้ซึ่งก้าวจากผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่มีอะไรเลยแล้วประสบความล้มเหลวในชีวิตแล้วก็สามารถที่จะกลับมาเป็นผู้ชายที่มีอะไรด้วยความคิดสร้างสรรค์อย่างไรคิดดีพูดดีทำดีกลายเป็นบ้านทรงไทยที่เราเห็นอยู่มากมายสวยงามผู้ชายคนนี้ประสบความสำเร็จมากครับในช่วงที่2ของรายการเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับช่วงนวัตกรรมสร้างอาชีพเรารับรู้กันหรือเปล่าครับว่าเปลือกหอยแมลงภู่ที่เราเห็นกันทิ้งตามท้องขยะทั่วไปมันคือเครื่องประดับที่สามารถประดิษฐ์ได้สวยงามมากวันนี้คณาจารย์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์จะมาสาธิตวิธีการทำเครื่องประดับพวกนี้ให้กับเราดูถึงบ้านแน่นอนครับเรื่องราวการสร้างอาชีพเสร็จเราจะพาท่านเข้าสู่ชุมชนชุมชนเป็นเรื่องราวของการทำอาหารเกลียบบัวเรื่องราวทำอาหารต่างๆที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์เกิดจากการนำสิ่งที่เราเห็นว่าเอ๊ะนี่มีประโยชน์ไหมนี่ไม่มีประโยชน์หรือเปล่าแต่สามารถนำกลีบพวกนี้กลับมาทำเป็นอาหารได้โดยคณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์เรื่องราวพวกนี้เราเตรียมไว้ให้กับท่านผู้ชมทั้ง3ช่วงตลอดระยะเวลาที่เราเตรียมไว้เราจะอยู่ด้วยกันตลอดครับท่านผู้ชมครับเราเดินตามกันไปเลยครับพบกับคุณศิระเจนจาคะในช่วงแรกเลยครับกลับเข้าสู่ Innovative Talk ของ Innovative Variety ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทางรายการของเรานะครับนำท่านผู้ชมมาสู่บ้านทรงไทยแจ้งวัฒนะครับบ้านทรงไทยแจ้งวัฒนะที่ท่านผู้ชมเห็นกันอยู่ติดถนนแจ้งวัฒนะครับเป็นบ้านทรงไทยหลายๆหลังหลายท่านผ่านไปผ่านมาอาจจะสงสัยว่าเป็นของใครเป็นผู้บริหารที่นี่ครับผมมีโอกาสได้พูดคุยกับทางกรรมการผู้จัดการของบ้านทรงไทยแจ้งวัฒนะครับคุณศิระเจนจาคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ศิระครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับพี่ครับที่สละเวลามาให้กับรายการของเราพี่ศิระครับผมทราบว่าก่อนจะเป็นบ้านทรงไทยแจ้งวัฒนะทราบว่าประวัติพี่เยอะมากมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจที่จะเล่าให้กับเราฟังบ้างไหมครับพี่ครับผมเคยล้มครับละลายมาครับเคยมีปัญหาแม้กระทั่งที่ธุรกิจล้มไม่มีที่นอนต้องไปนอนตะป้ายรถเมล์อะไรต่างๆครับนะครับแล้วก็เกือบจะไม่สู้แล้วฮะพอมาคิดถึงเราก็จะต้องอยู่ต่อไปแล้วก็ต้องมีภาระที่ต้องดูคุณพ่อคุณแม่เราอย่าเห็นกับตัวยอมแพ้นะครับก็ตัดสินใจสู้ขึ้นมานะครับสู้ขึ้นมาก็มีวันนี้ครับตอนนั้นทำอะไรอยู่ครับถึงทราบว่าประสบความสำเร็จด้วยแล้วก็ล้มฟุบไปพักหนึ่งด้วยครับผมทำธุรกิจขายรถวอลโว่ทำวอลโว่โชว์รูมวอลโว่โชว์รูมวอลโว่แล้วก็ครับตอนนั้นวิกฤตเรื่องปัญหาการเงินปี40นะครับการเงิน40ก็ครับก็เกิดปัญหาเรื่องของธุรกิจครับเราก็ไปกับเขาด้วยครับแล้วก็ช่วงหนึ่งเราก็เข้าไปอยู่วงการมวยครับเปิดค่ายมวยครับครับเห็นวันนั้นเห็นช่วงนั้นสนับสนุนนักมวยกันแสนเยอะเลยครับก็บางจันน้อยครับสองศิลดาอะไรเนี่ยครับช่วงนั้นดังมากหลายปีก่อนครับครับก็หยุดทำมวยไปพักนึงครับครับตอนนั้นฟุบหรือยังครับหรือว่าตอนนั้นกำลังรุ่งอยู่ก็เราก็พอดีเพื่อนบางจันเป็นเพื่อนกันครับเขาก็ห้ามต่อยมวยครับเราก็ไปขอเฮียทรงให้ขอกลับมาต่อยครับก็เฮียทรงนี่คือคุณทรงชัยรัตนสุบรรณครับครับว่าขอกลับมาต่อยแล้วก็ให้โอกาสเพื่อนกลับมาต่อยครับก็บอกถ้าต่อย3หนถ้าชนะ3ครั้งติดต่อกันเนี่ยจะให้วันโว่1คันแล้วก็เราก็ให้ได้แจกวันโว่วังจันน้อยไป1คันครับแล้วตอนนั้นหลังจากนั้นชีวิตพอรุ่งโรจน์เสร็จก็ฟุบลงไปพักนึงโหมันไม่ฟุบแล้วมันร่วงแบบมันร่วงเลยใช่มั้ยร่วงแบบบ้านก็หายโชว์รูมก็หายครับทุกอย่างหายไปพริบตาแล้วก็เราก็เพิ่งรู้ว่าเออเนี่ยอยู่บนความของความประมาทครับมันจะต้องลงโทษเราขนาดนี้คือตอนนั้นใช้ชีวิตแบบค่อนข้างประมาทประมาทครับประมาทนะครับประมาททั้งเรื่องของธุรกิจเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยครับครับเห็นตอนนั้นต้องไปนอนอยู่ที่ป้ายรถเมล์อยู่หลายวันเหมือนกันครับครับเป็นเดือนนะครับเป็นเดือนเลยก
ก็ไปอาบน้ำที่ใต้สะพานพระปิ่นเกล้าเก็บขวดประทังชีวิตไปจากเสียบอลรั่วไปเก็บขวดขายครับก็สักบาทนึงผมไม่เคยไปขอเพื่อนนะครับไม่เคยคิดจะไปพึ่งใครครับครับก็นานไหมครับพี่อยู่ตรงนั้นเดือนนึงครับเดือนนึงนอนที่ป้ายรถเมล์แล้วเก็บขวดขายครับอาบน้ำตามบ้านเพื่อนก็บ้านเพื่อนครั้งเดียวแต่ว่าที่ใต้สะพานพระปิ่นเกล้าจะไปอาบตลอดคิดยังไงครับพี่ตอนนั้นก็คิดว่าไม่สู้ละครับคิดว่าเราประมาทแล้วก็เราก็ต้องโดนลงโทษขนาดนี้ครับแล้วเราไม่คิดจะกลับไปหาเพื่อนที่มีฐานะดีๆให้ช่วยเหลืออะไรบ้างเลยครับตอนนั้นมันเป็นนิสัยส่วนตัวครับไม่อยากจะรบกวนใครครับส่วนตัวจริงโอเคหลังจากนั้นก็อยู่ในช่วงวิกฤตที่พอสมควรครับแล้วจุดพลิกยังไงถึงกลายมาเป็นบ้านทรงไทยแจ้งวัฒนะครับก็ผมหลังจากนั้นผมก็ไปขอคิดจะสู้พวกนี้ผมไปโทรหาเจ้าหนี้อยู่คนหนึ่งครับเขาบอกผมจะทำงานเช่นนี้ให้โอกาสผมเขาก็ให้โอกาสไปทำงานให้เขาครับแล้วก็ใช้หนี้เขาหมดเพราะผมก็โอเคผมก็พอละครับก็มีรวบรวมเงินได้มา 90,000 บาทนะครับแล้วก็ไปเจอช่างอยู่3คนช่างไม้ที่จังหวัดแพร่อยู่ดีๆคือเหมือนฟ้าส่งให้ไปเจอจุดเปลี่ยนไปนั่งคุยกันเขาบอกว่าเนี่ยผมอยากเอาบ้านที่ทุกคนขับรถไปจากกรุงเทพเกือบ600โลเพื่อไปซื้อบ้านที่จังหวัดแพร่ครับหรือมาจากทางสุราษฎร์ภูเก็ตต้องเป็นพันโลครับเพื่อจะไปซื้อบ้านครับเราทำไมไม่ยกบ้านที่จังหวัดแพร่เนี่ยลงมาไว้ที่กรุงเทพเพื่อไปย่นระยะทางให้เขาแล้วไปประหยัดเงินให้กับลูกค้าอ๋อจุดเปลี่ยนอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับมีความคิดแค่นี้แล้วก็ลดต้นทุนครับลดราคาให้ลูกค้าด้วยครับครับแสดงว่าต้นแบบบ้านก็มาจากภาคเหนือจากภาคเหนือครับครับภาคเหนือครับแล้วก็จากเงิน 90,000 ครับแล้วจุดคิดที่เปลี่ยนตรงนั้นก็มัน1มีเงิน 90,000 น่ะจริงๆแล้วมันตลกนะมันทำอะไรไม่ได้เลยเนาะครับใช่ทำอะไรไม่ได้เลยผมกำลังดูว่าจะมายังไงฮะรถก็ไม่มีบ้านก็ไม่มีครับก็มีความคิดแล้วมีความฝันมีความศรัทธาในตัวเองครับว่าเราต้องทำได้ก็เดินมาเห็นทำเลที่แจ้งวัฒนะเนี่ยครับก็เห็นที่ของกรมทหารปตหนึ่งเนี่ยคือที่ที่อยู่ปัจจุบันนี้ครับครับก็ว่างเปล่าเราก็ไม่รู้จักใครเลยครับไม่รู้จักทหารไม่รู้จักชั้นข้าราชการผู้ใหญ่เลยครับก็ปรึกษาเพื่อนๆบอกเราคิดว่าจะได้ไหมที่ตรงเนี้ยครับจะขอใช้ที่ของทหารได้ไหมทุกคนบอกว่าไม่มีทางไปได้ครับเพราะเราไม่ได้เป็นทหารไม่ได้เป็นลูกหลานทหารด้วยแต่ถ้าวันนั้นผมเชื่อนะครับเชื่อคนที่เขาพูดว่าไม่ได้นะครับแล้วผมยอมแพ้นะครับไม่มีวันนี้ครับบังเอิญผมเป็นคนที่อยากจะพิสูจน์ด้วยตัวเองเดินลั่งเท้าแตะเดินเข้าไปในกรมครับก็ไปขอใช้พื้นที่มันเหมือนก็มีอะไรลิขิตว่าได้ต้องมาทำตรงนี้ฮะแล้วก็พอได้ปุ๊บก็เราก็เริ่มเอาช่าง3คนมาก็สัญญากับช่างว่าคุยกับช่างว่าเราไม่มีเงินจ่ายนะครับนี่คือแบบมันเหมือนเป็นเรื่องแบบบังเอิญทุกอย่างจะให้เรามีวันนี้คือถ้าขายได้ถึงจะได้เงินนะพี่แต่ถ้าเราจะรวยไปพร้อมๆกันจะไม่มีการเอาเปรียบแต่เราอาจจะได้มากกว่าเพราะเราเสี่ยงมากกว่าครับแต่ตามสัดส่วนช่างต้องได้แล้วมีฐานะลืมตาปากได้ครับนะครับช่างเชื่อผมรู้จักกันมาก่อนนะพี่ทำไมเขาถึงเชื่อพี่ก็ผมเคยขับรถให้เขาแล้วก็ไปหาเขาครับเคยขับรถส่งช่างไปครับนะครับแค่นั้นเองครับก็แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วหาลูกค้ายังไงอ่ะพี่ผมถามข้ามไปนิดนึงพี่มีความรู้ด้านสถาปนิกไหมครับไม่มีครับไม่มีแต่แบบบ้านทุกบ้านทุกหลังที่เราทำเนี่ยครับเราออกแบบเองจากกระดาษแผ่นหนึ่งครับเขียนว่าเราอยากได้ห้องเท่าไหร่ครับและช่างเนี่ยผมมีความโชคดีทุกเรื่องเลยนะช่างเนี่ยเขามีศิลปะเขามีวัฒนธรรมมีครับมีความเป็นช่างอยู่แล้วเขาก็ทำให้เราเลยแล้วหลังจากนั้นค่อยสถาปนิกค่อยมาเขียนตามที่หลังเป็นพิมพ์เขียวขอย้ายก่อสร้างครับแล้วก็มันมีความโชคดีแล้วก็
แต่เราก็ต้องเชื่อในความฝันของเรามีความเชื่อในความฝันก็มันก็โชคดีจริงๆนะ 90,000 บาทซื้อได้เสากับโครงหลังคาลูกค้าก็มาซื้อแล้วครับมันก็เราก็ต่อยอดมาเรื่อยๆครับแล้วหาลูกค้ายังไงพี่เห็นตอนหลังนี่ไปสร้างแทบจะทั่วประเทศลูกค้าวอล์กอินอย่างเดียวครับวอล์กอินเลยเป็นบ้านแปลกเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดในตอนนั้นกี่ปีแล้วพี่อังตอนนั้นกี่ปีตอนผมเริ่มธุรกิจตรงนี้มาปี45ครับปี45ก็10กว่าปี12ปีครับครับก็ประสบความสำเร็จครับเพราะว่าเราก่อนเราจะทำเนี่ยเราก็ไปเช็คมานิดนึงว่าข้อบกพร่องของบ้านครับหรือปัญหาครับเราไปสำรวจมาก่อนครับอย่างปัญหาเรื่องราคาครับเราสามารถจะทำราคาได้ดีกว่าไหมครับเรื่องรายละเอียดที่เขามีปัญหาเราก็เขาเรียกสวอตก่อนหาจุดแข็งจุดอ่อนครับหาโอกาสอุปสรรคก่อนครับครับครับก็เราก็ปิดช่องโหว่ให้มากที่สุดครับที่จะมีจุดด้อยนะครับครับครับนอกจากลูกค้า walk in แล้วเห็นปากต่อปากเยอะมากผมทำธุรกิจนี่มาไม่เคยโฆษณานะไม่เคยมีงบโฆษณาแม้แต่บาทเดียวจากลูกค้าที่เราไปสร้างผลงานแต่ละจังหวัด บ้านแต่ละหลังที่เราไปสร้างเนี่ยจะออกลูกออกในพื้นที่นะครับแล้วก็ทำให้เรามีวันนี้อย่างเช่นผมบอกลูกค้าเลยว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยใจเขาจะเราอยากได้บ้านยังไงเราคิดถึงว่าเราเป็นลูกค้าเราก็คือเราจะทำยังไงเราถึงจะพอใจครับหรือเราอยู่ตรงกลางเราเป็นช่างครับถ้าเราโตเป็นช่างเราอยากได้อะไรครับเราก็ต้องทำแบบใจเขาใจเราครับทั้งใจเขาใจเราทั้งช่างแล้วก็ลูกค้านะครับคือบ้านนี้คุณภาพสูงกว่าราคาคุณภาพคือคุ้มค่าเงินที่จ่ายคุ้มค่าเงินที่จ่ายตอนแรกนี่ผมก่อนจะมาทำเนี่ยไปสำรวจว่าบ้านทำไมมันแพงจังครับแพงกันแล้วดูสำรวจแล้วมันไม่ใช่ราคานี้แต่ว่าผมก็ยังมาแก้ไขปัญหาว่าทำราคาที่มันยุติธรรมราคาที่สมควรครับไม่ต้องรีบรวยครับคำว่ารีบไม่รีบรวยเนี่ยกับรวยมากกว่ารีบคำว่ารีบรวยไม่ต้องรีบรวยกับทำให้รวยมากกว่ารีบครับจริงครับพอเราไม่รีบรวยเนี่ยความศรัทธาลูกค้าความศรัทธาลูกน้องครับหนึ่งเราไม่เคยสอนให้ลูกน้องทุจริตกับลูกค้าครับนะฮะแล้วสองเราไม่เคยบิดผิวกับลูกน้องด้วยครับองค์นิสธาเนี่ยลูกช่างผมอยู่กับผมมาตั้งแต่ปี45ทั้งนั้นเลยอ๋อ45จนถึงเนี่ยก็มองตารู้ใจครับครับณวันนี้แทบจะไม่ต้องไปตรวจงานอ๋อครับแต่ผมเห็นพี่ทำแล้วแทบจะทั่วประเทศดูตาม Facebook ดูตามอะไรนี่ลูกค้าเยอะมากทั่วประเทศครับครับอย่างตอนเนี้ยที่ใช้งานเราที่เหนือสุดคือลำปางครับฮะเคยมีออเดอร์จากเชียงใหม่มาเยอะเหมือนกันครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องประหลาดครับลำปางเชียงใหม่ครับพะเยามาสั่งที่เราแล้ววัตถุดิบพวกนี้เอามาจากที่ไหนนำเข้าครับนำเข้าหมดเลยแล้ววัตถุดิบทุกชิ้นครับถูกต้องตามกฎหมายหมดครับฮะแล้วผมทำเรื่องของ CSR ด้วยถ้า CSR เนี่ยบางคนเข้าใจว่าเอาเงินไปแจกเอาเงินไปให้ครับมันไม่ใช่ครับมันต้ององค์กรของเราเนี่ยต้องสะอาดก่อนต้องถูกต้องก่อนนะพอพี่พูดถึงเรื่องนี้มาเห็นพี่ทำการบริจาคให้กับชุมชนย่านหลักสี่ย่านดอนเมืองเยอะมากเลยครับครับทำไมถึงทำเยอะขนาดนี้ครับพี่ทำเยอะขนาดนี้คือบทเรียนที่เราเคยนอนที่ป้ายรถเมล์ครับถ้าใครเข้ามาถนนเจ้าพนันจะเห็นป้ายรถเมล์สวยๆครับนั่นแหละครับที่มาของป้ายรถเมล์สวยคือผมได้อาศัยหลบแดดหลบฝนตอนที่1เดือนครับครับแล้วผมก็ขณะที่นอนเนี่ยผมก็ฝันสักวันนะตั้งจิตไว้ว่าถ้าผมฟื้นขึ้นมาได้ผมจะสร้างครับสวยๆครับเผื่อมีคนอย่างผมประสบปัญหาไปขอที่พักพิงครับสักระยะหนึ่งครับก็จะมีความสุขก็ได้หลบแดดหลบฝนครับครับแล้ววันนี้ผมก็ได้ทำตามที่ผมสัญญากับตัวเองไว้พี่ศิลาครับผมเห็นตามป้ายรถเมล์คิดดีพูดดีทำดีครับศิระเจนจักระนี่คืออะไรครับพี่ผมสัญญากับตัวเองว่าผมเชื่อนะว่าคนเราเนี่ยคิดดีทำดีเนี่ยต้องได้ดีครับนะครับแล้วผมสัญญากับตัวเองผมบอกว่าผมไม่เคยสัญญากับใครครับผมสัญญากับตัวเองตลอดนะครับ
อย่างคิดดีทำดีบังคับให้เราไม่ต้องคิดในทางที่ไม่ดีครับคบสังคมไม่ดีอะไรต่างๆนะฮะอย่างไม้ที่ผมเหลือจากการสร้างบ้านลูกค้าเนี่ยผมก็สะสมครับที่ไหนสะพานพังที่ไหนมีปัญหาเราก็ไปทำให้ครับฮะที่ผมเหลือจากสร้างบ้านให้ลูกค้าครับนะครับเราไปทำแสดงว่าวิกฤตที่พี่ศิระเจอมาช่วงที่ขาลงของชีวิตครับทำให้เป็นโอกาสสำหรับตัวเองแล้วก็กับผู้คนตลอดครับครับก็ขอบคุณนะที่สร้างปัญหาให้เราทำให้เราเจอปัญหามรสุมครั้งที่แล้วนะครับถ้าไม่มีประสบการณ์การล้มทั้งยืนแล้วก็การใช้ชีวิตประมาณเนี่ยมาสอนเราเที่ยวนั้นเนี่ยณวันนี้อาจจะหลงเลอะหรือประมาณอีกก็ได้ครับต้องขอบคุณการล้มเหลวครั้งที่แล้วครับพี่ศิระครับจากอดีตถึงปัจจุบันผมถามอนาคตนิดหนึ่งจากนี้ไปศิระเจนจาคะกับบ้านทรงไทยแจ้งวัฒนะจะไปในทางไหนครับทางสังคมเน้นสังคมครับเราจะไม่เน้นเรื่องของรายได้ครับของเงินครับนะครับเงินมาเนี่ยแต่จริงแล้วมันจะได้มากกว่าครับเน้นไปหาเงินครับเราทำเพื่อสังคมทำดีที่สุดครับทำวันนี้ดีที่สุดแล้วก็ปลูกฝังเรื่องของคุณธรรมครับนะครับครับดีจะได้มากกว่าได้มากกว่าได้มากกว่าลองไปทำดูครับท่านผู้ชมครับวันนี้ศิระเจนจาคะกรรมการผู้จัดการบริษัทบ้านทรงไทยแจ้งวัฒนะเจ้าของสโลแกนคิดดีพูดดีทำดีได้เล่าเรื่องราวให้กับท่านผู้ชมฟังถึงบ้านเรื่องราวตั้งแต่อดีตที่ใช้ชีวิตสูงสุดมาต่ำสุดแล้วก็กลับมาสู่สิ่งที่ตัวเองพึงพอใจแล้วกลับมาสู่สิ่งที่ตัวเองอยู่ได้และต้องการจะทำเพื่อสังคมสำหรับวันนี้ผมและพี่ศิระขอบคุณมากครับสวัสดีครับ